ถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสายภาพรวมว่ามันมีการโอกาสในการตกงานเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่า1เรื่องเทคโนโลยี2เรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะอุตสาหกรรมนึงนะที่วันนี้เราต้องพูดกันก็คืออุตสาหกรรมการบินนะคะซึ่งสายการบินของประเทศไทยอย่างสายการบินแห่งชาติคือการบินไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าผลการดำเนินงานของการบินไทยนั้นขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องทำแผนในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยล่าสุดมันมีกระแสข่าวออกมาก็คือว่าการบินไทยเนี่ยเขาเปิดรับแอร์โฮสเตสนะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินความฝันสาวๆหลายคนเลยใช่จำนวน200อัตราด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องดีนี่ไม่ใช่ตกงานนี่ใช่ปรากฏก็มีคนไปสมัครนะแล้วก็เสียค่าสมัคร 1,200 บาทนะสุดท้ายตอนหลังมันก็มีข่าวรั่วๆออกมาว่าเนี่ยเขาจะยกเลิกไม่รับแล้วแล้วก็มีคนเนี่ยนะก็มีคนบอกว่าเอ้ยถ้าไม่รับแล้วอย่างนั้นเนี่ยต้องคืนเงินค่าสมัคร 1,200 บาทนะก็ยังไม่ชัดเจนนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณสุเมธดำรงชัยธรรมบอกว่าภายในวัน2วันนี้เนี่ยจะมีการออกเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องการยกเลิกรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน200อัตราเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทได้เปิดรับสมัครเอาไว้นะคะ200อัตราก่อนหน้านี้เขามีเป้าหมายจะเอาไปรองรับการบริการและการขยายเส้นทางการบินนะคะแต่พอต้องมีการยกเลิกเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการบินไทยมีจำนวนลูกเรือมากกว่าจำนวนเครื่องบินก็เลยได้เสนอแนะให้การบินไทยอบรมลูกเรือให้มีความรู้ในการทำงานบนเครื่องบินมากกว่า1รุ่นเพื่อทำให้พนักงาน1คนสามารถให้บริการบนเครื่องบินได้หลายรุ่นคือท่านผู้ชมจะงงเอาทำอะไรก็เห็นเข็นของออกมาแล้วก็น้ำอาหารคือเขาดูหลายอย่างอันนั้นเป็นภาพเบื้องหน้าแต่มันจะมีเบื้องหลังเช่นเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทำยังไงทางออก exit ด่วนฉุกเฉินต้องไปทางไหนระบบที่นงที่นั่งอะไรแบบนี้ฮะทุกอย่างจะเปลี่ยนรุ่นต้องเทรนใหม่หมดนะฮะมันจะเดินขึ้นเครื่องใหม่แล้วทำงานได้เลยนะที่สำคัญแบบพวกเครื่องบินพวกนี้มันก็จะแยกเป็น2ค่ายหลักๆก็คือ Airbus แล้วก็ Boeing ซึ่งก็อย่างที่คุณอ๋องบอกมันจะแตกต่างกันไปเลยถ้าเป็นนักบินเนี่ยเขาจะฝึกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้เข้าใจเขาเพราะว่ามันเรื่องความปลอดภัยแต่เรื่องของพนักงานบนต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยอันนี้อาจจะแตกต่างกันด้วยศาสตร์ที่มันหลากหลายขึ้นใช่ค่ะนะคะก็ทำให้การบินไทยก็ต้องไปหาทางเลือกใหม่ๆว่าถ้าไม่รับเพิ่ม200เนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรให้เพียงพอนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสถานการณ์ของการบินไทยก็ทำให้มาย้อนดูนะว่าจริงๆประเด็นเรื่องลูกเรือเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นคือเป็นแค่ข่าวออกมาที่เราเห็นเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ว่าไปดูตัวเลขเขานิดหนึ่งท่านผู้ชมครับการขาดทุนของการบินไทยคือบางคนบอกโอ้ยช่วงนี้ถ้าบอกกำไรสิจะแปลกใจเพราะขาดทุนยังมาต่อเนื่องนะฮะแต่เขาบอกดีขึ้นแล้วปีนี้คาดการณ์ว่าจะขาดทุนสัก 2,200 ล้านประมาณนี้ถือว่าดีขึ้นเพราะปีที่แล้วขาดทุนประมาณสัก 3,600-3,700 ล้านบาทก็เรียกว่าขาดทุนลดลงอ่ะดีขึ้นแหละสำหรับการบินไทยในตอนนี้ใช่ค่ะนี่ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วไงแต่ก็ยังขาดทุนเป็นพันล้านอยู่นะคะแล้วก็ภาพใหญ่ของบรรดาสายการบินเนี่ยไม่ใช่แค่การบินไทยนะคะที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะของสายการบินเป็นAfrican South African Airways นะคะหรือว่า SAA ข่าวออกมาว่าจะมีการปรับลดนะคะพนักงานมากกว่า900อัตรานะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการปรับโครงสร้างเพื่อที่จะหยุดยั้งการขาดทุนนะคะเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เขาบอกว่าขาดทุนอย่างมโหฬารเลยทีเดียวก็ลดคนนะฮะต้องเอาคนออก944คนจากประมาณ 5,000 ก็ตกประมาณเกือบ 20% นะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทาง SAA นั้นมีการลดคนไปจำนวน944คนเนี่ยมันก็อาจจะช่วยประหยัดงบประมาณนะคะของสายการบินไปได้ประมาณ700ล้านแรนนะคะหรือว่า 1,420 ล้านบาทนะคะนี่คือกรณีของ South African Airways นะคะเมื่อกี้กราฟิกเนี่ยไล่เรียงไปเลยก็ได้นะคะคือทั้งการบินไทยนะคะแผนในการฟื้นการขาดทุนเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะก็คือว่าจริงๆเขาก็จะมีการต้องไปดูเรื่องของเส้นทางปรับปรุงเส้นทางต่างๆนะลดการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่จำเป็นและส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ก็คือบอกว่าเอ๊ะเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนได้ไหมนะก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันนี่คือแผนการของการบินไทยนะจะมีการใช้ Big Data นะคะแล้วก็ Data Analysis เอามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะคะเขาก็คาดหมายว่าปีหน้าปี2563
การบินไทยจะหยุดเลือดไหลก็หยุดการขาดทุนให้ได้นะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปัญหามาโดยตลอดต้องยอมรับว่าการบินไทยเนี่ยคือเขาบอกว่าลูกค้าก็มีพอสมควรแต่ทำไมเรื่องของกำไรเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะก็ทำให้หลายคนเป็นแสงความเป็นห่วงนะก็พยายามตัดลดสวัสดิการอะไรต่างๆไปมากมายมันก็ยังไม่สามารถทำให้การบินไทยเด็กหยุดเลื่อนไหลไปได้นี่ครั้งแรกนะที่คุณสุเมธดำรงชัยธรรมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนเลยบอกว่าปี2563การบินไทยจะเข้าสู่ภาวะหยุดขาดทุนได้เป็นครั้งแรกนะหยุดขาดทุนก่อนกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ไม่ใช่การบินไทยเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นข่าวออกมาเหมือนกันครับว่าไทยแอร์เอเชียนะครับบริษัทแม่ของเขาคือ AV นะฮะที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยไตรมาส3ก็ขาดทุนเหมือนกันฮะขาดทุนไปคือเรื่องของรายได้เนี่ยยังโอเคนะฮะเก็บหมื่นล้านบาทแต่ว่าขาดทุนไป400กว่าล้านบาทคือแปลว่าทุกที่ตอนนี้ลำบากหมดคืออาจจะยังไม่ได้โดนดิสรัปอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการแข่งขันอุตสาหกรรมการบินแรงมากลองนึกถึงภาพสายการบินที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะการบินไทยไทยสมายไทยแอร์เอเชียนกแอร์ไทยเวียดเจ็ตมีมาจากอินโดนีเซียมันเยอะมากเพราะแข่งกันตัดราคากันไม่ไหวฮะถูกต้องนะทางแอร์เอเชียเองก็มีอาการไม่ค่อยที่จะดีเหมือนกันขาดทุน400กว่าล้านบาทตัวเลขล่าสุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำถามไงว่าเราเห็นการเดินทางมันดูสะดวกสบายโปรโมชั่นดีๆนะคะเปิดเส้นทางใหม่ๆก็เลยอัดโปกันเยอะๆนี่แหละฮะดูเหมือนจะดีนะแล้วก็ตัวเลขของคนที่เดินทางออกนอกประเทศเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือแม้แต่คนไทยเองก็เดินทางกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่กลายเป็นว่าสายการบินเองตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นวิกฤตเหมือนกันนะใช่เพราะว่าข่าวออกมาคือค่าเงินบาทก็แข็งค่าด้วยใครจะมาเที่ยวบ้านเราก็น้อยลงก็ต้องคิด2รอบ3รอบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเลขยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะลำบากแต่ว่าเราเข้าช่วงส่งท้ายปลายปีแล้วไงไฮซีซั่นหลายสายการบินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะเรียกว่าทำกำไรขึ้นมาแล้วก็ไปตู้ๆไปทัวร์ๆกันกับช่วง3ไตรมาสก่อนนะครับก็อาจจะเรียกว่าขาดทุนน้อยลงสำหรับบัญชีของทั้งปีนะใช่ค่ะอย่างที่คุณอ๋อยคุณหนองบอกนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นนะฮะแต่แน่นอนว่าเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มันก็ดูเดือดมากขึ้นด้วยอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างหนึ่งเส้นทางที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเส้นทางภายในประเทศเนี่ยคู่แข่งมันก็มีนะช่วงหลังๆการบินไทยเลยต้องพยายามปรับลดเส้นทางอะไรต่างๆไม่ให้ไปซ้อนทับกับไอ้บริษัทในเครือเขานะฮะก็มีไปต่างจังหวัดครับบางทีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็คนในท้องที่เขาถามคุณหนองรู้ไหมทำไมเขาเปิดเยอะจังครับเมื่อก่อนมาแค่วันละรอบหมายถึงไปกลับในหนึ่งรอบวันนี้ฮะทุกวันนี้มากัน3 4สายการบินสายละรอบ2รอบผมยังสงสัยเลยคนมาเที่ยวอะไรกันเยอะแยะเขายังงงเลยทำไมเปิดกันเยอะพอเปิดเยอะเคบินแฟกเตอร์ก็ไม่เต็มนะฮะอย่างของไทยเอเชียเนี่ยก็บอกว่า 86% หมายความว่าบินไปเนี่ยนั่งได้สมมตินั่งใน100ที่คนก็นั่งเฉลี่ยกัน86แต่การบินไทยเนี่ยเกือบ80ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินเขาจะปรับตัวยังไงจะกำไรหรือเปล่าที่สำคัญจะมีเอาคนออกอีกไหมถูกต้องนะคะเราจะคุยกับคุณพิเชษฐ์ตันติวานิชนะคะประธานกรรมการของบริษัทเอเชียเอเวียชั่นจำกัดมหาชนอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณพิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเห็นครับท่านพิธีกร3ท่านนะฮะค่ะนะเราตัวเราเองเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสายการบินก็แข่งขันกันโปรโมชั่นคึกคักดีคนก็เดินทางกันเยอะแยะแต่ว่าพอไปดูผลประกอบการผลการดำเนินงานของสายการบินทั้งในไทยแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยเจอปัญหาขาดทุนมีข่าวลดคนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะอย่างของแอร์เอเชียเราเห็นตัวเลขก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยทิศทางตอนนี้มันเป็นยังไงอาการของธุรกิจนี้นะคะมันแย่หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าอยู่ในช่วงลำบากนะฮะช่วงลำบากก็แอร์เอเชียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประชาชนทั่วไปก็คงคิดว่าน่าจะดีทำไมจะขาดทุนใช่ไหมใช่ฮะนะความคาดหวังคือว่าจริงๆแอร์เอเชียเนี่ยเรามีลูกค้าบินกับเราเยอะขึ้นนะครับค่ะเยอะขึ้นแต่ว่าประเด็นรู้สึกว่าราคาที่เราเรียกเก็บได้จากค่าตั๋วหรือว่าเพดานที่เราจะเรียกเก็บได้เนี่ยตอนนี้ทางราชการเองก็ควบคุมหลายอย่างนะฮะเช่นการไปบวกนั่นบวกนี่เนี่ยเขาก็บอกห้ามบวกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งมันจะมีราคาภาษีสองสามบิตเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยต้องไปแอบสอบหรือว่าเขาเรียกอะไรจ่ายแทนลูกค้านะครับซึ่งเราไปบวกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นสองแรงบวกนะครับประกอบกับการแข่งขันตอนนี้เนี่ยเราจริงๆประเทศเราเนี่ยทัวริสต์เข้ามาเยอะนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสายการบินใหญ่ๆเนี่ยเขา
เขาไม่ใช่โลคอสอะแต่ว่าเขาจำเป็นต้องขายราคาที่ถูกลงนะครับพอมันขายราคาถูกลงปั๊บมันก็เท่ากับโลคอสเนี่ยมันมีราคาใกล้เคียงถูกกว่าสายการบินปกติทั่วไปนิดหน่อยพอมันนิดหน่อยปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถจะขึ้นราคาค่าตั๋วตามอุปสงค์อุปทานได้ครับนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับท่านก่อนว่าเวลาที่เราเป็นโลคอสเนี่ยเราก็เหมือนเข้าไปประมูลตั๋วกันอ่ะถ้าเราซื้อเร็วซื้อล่วงหน้าเราก็ได้ถูกครับถ้าเราซื้อใกล้ๆจะบินอยู่แล้วอย่างเช่นพรุ่งนี้จะบินอยู่แล้วตั๋วจะแพงมากเลยจะซื้อวันนี้บินเย็นนี้เลยตั๋วยิ่งแพงเท่าใหญ่บางทีแพงกว่าสายการบินที่เขาเป็นแบบฟูลเซอร์วิสได้สามแต่ว่าจำเป็นต้องบินเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการของเราคือว่ามันต้องแย่งกันซื้อตั๋วถึงได้ถูกถ้าซื้อเร็วตัดสินใจเร็วมั่นใจเร็วก็ตัวถูกนะครับระบบเนี้ยตอนนี้มันทำงานของมันอยู่ดีอยู่แล้วแต่นี่พอสายการบินใหญ่ๆเนี้ยเขาจำเป็นที่จะต้องบริหารเรื่องเงินสดเขาก็ต้องขายตั๋วราคาเท่าไหร่ก็ตามอาจจะขาดทุนนะเจ้าอะไรแต่เขาก็ต้องขายตั๋วเพราะนั้นราคามันจะลงมาชนไม่ชนถึงขนาดเป๊ะแต่ว่าถูกใกล้แพงกว่าเรานิดหน่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นท่านพิธีกรสาวคงจะบอกว่าถ้าแพงกว่านิดหน่อยก็ไปบินราคาที่มันฟูลเซอร์วิสคุณไม่ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดดูตอนนี้ในประเทศไทยเองไม่ว่าจะโลคอสไม่ว่าจะเป็นฟูลเซอร์วิสเองขาดทุนกันทั่วหน้าเลยฮะแล้วแบบนี้มันจะมีผลกระทบไหมหลายคนถามว่าคนจะต้องออกเห็นไหมเพราะมันดูเหมือนจะเป็นการลดต้นทุนที่ง่ายที่สุดเลยคือการเอาพนักงานออกอะฮะครับคือจริงแล้วพนักงานมีสองแบบนะครับคือเป็นพวกที่ไม่ได้จ้างประจำก็มีนะฮะพวกนั้นเราก็ต้องลดเพราะว่าการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ใช่เฉพาะธุรกิจการบินนะฮะเวลาที่เขามีพนักงานแบบจ้างแบบเป็นเรื่องๆไปเป็นโครงการโครงการเนี่ยพวกนี้เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือธุรกิจเขาไม่ดีเนี่ยเขาก็จะปัดผู้นี้ออกก่อนนะครับแต่พอหวังว่าไอ้คนที่อยู่เป็นจ้างประจำเนี่ยมาทำแทนได้เพราะว่าตอนนี้งานว่างขึ้นก็ตัดพวกชั่วคราวออกก่อนพวกนี้จะเดือดร้อนมากที่สุดครับพวกที่สองก็คือพวกที่อยู่ประจำแต่ว่าอยู่ในแผนกหรือมีความสามารถในการที่บริษัทใช้งานได้น้อยลงครับครับนะฮะก็จะถูกตัดคนที่สองนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับนะครับว่าบริษัททั่วไปอย่างการเป็นใหญ่เรื่องของไอแชร์เองเนี่ยเราก็บอกว่างั้นในกิจการอาสาถ้าใครอยากหยุดอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนี่ยโดยรับเงินเดือนน้อยลงหรือไม่ขอรับเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปปลดออกจากพนักงานเนี่ยที่เราให้เขาเลือกได้ครับครับนะครับก็เป็นการช่วยกันเพราะว่าในเอเชียเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยเราเหมือนอยู่กันเป็นพี่น้องเลยครับครับจะเรียกว่าทานอาหารกันในห้องเดียวกันในฟู้ดคอร์ทเดียวกันครับแล้วก็มันเป็น culture ฮะว่าใครอยากจะทำอะไรก็มาคุยมันเข้าถึงผู้บริหารได้ง่ายในงานมันไม่มียศชันอะไรมากที่เราเปิดให้เขาลาหยุดได้นะฮะโดยไม่รับเดือนเนี่ยเปิดมามีคนอาสาหยุดเยอะหรือยังก็มีครับก็มีครับแต่ว่ามันก็อัปเดตตัวเลขยังไม่ได้แต่ว่าเริ่มมีแหละทีนี้ค่ะทีนี้ถ้าท่านอยากจะทราบว่าแล้วทำไมมันไปอย่างนี้กันหมดเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าถ้ารายใหญ่มาเล่นราคาแก้เกมกับโลคอสเนี่ยก็โลคอสก็ต้องโดนผลกระทบแน่นอนค่ะนะฮะแต่รายใหญ่ก็จะโดนผลกระทบมากกว่าเราอีกเพราะว่าธรรมดาเขาขายแพงก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าพอมาขายถูกแล้วมันก็ยิ่งขาดทุนแต่ว่าเขาได้เงินสดและไอ้วิธีการได้เงินเต็มหมดวิธีการว่าเราจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องลดคนลดเวลางานหรืออะไรก็ตามแต่ปีหน้าก็ยังจะต้องทำอยู่ใช่ไหมคะคุณวิเชษคะคือเรามาดูแนวโน้มดีกว่าฮะเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้เรื่องค่าเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างเราเคยเก็บได้33บาทเหรียญหนึ่งเนี่ยนะฮะเราชาร์จเขาเหรียญหนึ่งเราได้33บาทวันนี้ชาร์จเหรียญหนึ่งได้30บาทใช่ไหมฮะเราหายไป 10% ละรายได้นะพอแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยขายได้เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมเหรียญเท่าเดิมแต่ได้รายได้เป็นไทยน้อยลง10%นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยฮะถ้ารัฐบาลแบงก์ชาติสามารถดึงเรื่องค่าเงินเนี่ยให้มันอ่อนลงไปกว่านี้หน่อยนะครับเราก็จะฟื้นตัวอันนี้ก็จะไม่ต้องมีมาตรการอะไรที่จะไปจัดการเรื่องคนแล้วในแง่ของการบริหารธุรกิจเองเราพอจะทำยังไงจะอยู่ยังไงในการแข่งขันแบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างแอร์โฮสเตสต้องบอกเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยแต่บางคนบอกเอ๊ะพอเป็นธุรกิจการบินเป็นแบบนี้เนี่ยอาชีพในฝันจะยังเหลือสำหรับสาวๆรุ่นใหม่ไหมฮะผมคิดว่ายังอยู่นะฮะเพราะว่าตอนที่ปี97เนี่ยที่เป็นต้มยำกุ้งอะไรพวกเราเนี่ยครับนะฮะสมัยนั้นผมตอนนี้เราย้อนไป20ปีเนี่ยผมก็อายุมาตั้ง30กว่านะ ก็
ก็เราก็เห็นว่ากระแสของการอยากเป็นแอร์อยากเป็นชนยังอยู่นะไม่ได้สายการบินก็ยับแย่นะฮะอะไรแบบแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียนเลยครับว่าสายการบินเนี่ยยังไงก็เป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการประชุมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คนไม่ค่อยมีออฟฟิศอยู่แล้วเขาชอบไปบินไปบินมาแล้วไปประชุมที่ต่างๆแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็แปลงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยิ่งอย่างช่วงมีโลคอสขึ้นมาเนี่ยอย่างเชียร์เราพูดว่า everyone can fly นี่จะแปลว่าคุณจะเป็นใครไม่รู้ว่าฐานะเท่าไหร่รู้แต่คุณบินได้ละจอดนี้ไปครับครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าการเดินทางเนี่ยยังเป็นอะไรที่ควรจะอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็มีกลุ่มของเราเนี่ยที่เรียกว่าสายการบินด้วยกันนะครับครับก็ได้ไปพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะเพื่อจะไปขอให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันครับครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันตรงนี้เนี่ยรายได้เราก็ถูกจำกัดรายจ่ายก็ต้องมาแอบสอบให้ลูกค้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็มีบางสายการบินอยู่ไม่ได้ครับครับครับนะคราวนี้พออยู่ไม่ได้มันก็จะกระทบไปเป็นวงกว้างโอ้ฮะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิเชษฐ์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็หนาวๆร้อนๆกันไปในอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะคือฟังเรื่องค่าเงินว่าจะไปกระทบ